ุดยื้อชีวิตคนดังในตำนานล้มหัวฟาดพื้นสุดท้ายจากไปอย่างสงบในยุคที่การฟังเพลงยังไม่มีเทปมีแต่แผ่นเสียงและคนทั่วไปต้องอาศัยฟังเพลงจากรายการวิทยุมีคนดังคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องไม่น้อยที่ชัดๆเลยก็คือสายันสัญญาสุดยอดนักร้องระดับตำนานซึ่งช่วงที่กำลังไต่หาความดังนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากคนดังท่านนี้นั่นก็คือโอภาสบุญนาคโฆษกชื่อดังซึ่งเป็น1ใน3โฆษกที่จะทำแผ่นเสียงตรา3โฆษกอันลือลั่นซึ่งมีส่วนผลักดันส่งเสริมนักร้องหลายคนโดยเฉพาะสายันสัญญาในช่วงเริ่มต้นอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงได้เขียนเล่าประวัติของโอภาสบุญนาคไว้ดังนี้โอภาสบุญนาคเกิดเมื่อวันที่13เมษายนปี2473ที่บางลำพูกรุงเทพมหานครเข้าสู่วงการนักจัดรายการครั้งแรกจากการติดตามคุณพ่อภักดีบุญนาคไปร่วมจัดรายการที่สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ตรงข้ามสนามหลวงซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักคุณพ่อเป็นนักจัดรายการประจำอยู่ที่สถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์มีชื่อเสียงก่อนคุณปรีชาทรัพย์โสภาเล็กน้อยเมื่อฝึกฝนจัดรายการจากคุณพ่อจนชำนาญแล้วโอภาสบุญนาคจึงออกมาทำรายการเป็นของตนเองใช้ชื่อรายการว่าหนุ่มกรุงฟุ้งขาวจัดอยู่ที่บ้านบางลำพูแล้วอัดเทปส่งไปออกที่สถานีสทร5สัตหีบชลบุรีพอรายการติดก็เช่าสถานีวิทยุอีกหลายสถานีในยุคต่อมาได้รวมตัวกับเพื่อนอีก2คนคือปรีชาประภาชื่นและอำนวยอำวงจัดตั้งทีมงาน3โฆษกรับจัดรายการวิทยุแรกๆก็มีแค่กรุงเทพและปริมณฑลต่อมาได้ขยายออกไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศมีชื่อเสียงโด่งดังมากจากนั้นก็ได้ร่วมกันจัดทำแผ่นเสียงตรา3โฆษกขึ้นรับโปรโมทเพลงให้กับนักร้องทั่วไปแผ่นเสียงชุดแรกๆที่โด่งดังสุดๆและขายดิบขายดีคือชุดรักเธอเท่าฟ้าพลัดคู่รับรักไกลคู่เดียวรุ่งราลูกสาวผู้การแหม่มปลาร้าของสายันสัญญาเกิดมาจนถูกเหลือทนนอพลตำรวจโดยป๋าเล็กซ้อน้อยอิงคนันผู้เป็นนายทุนและอาจารย์ราเชนเรืองเนตรเป็นผู้นำมาให้โปรโมทและก็ได้โปรโมทเพลงชุดอื่นๆให้สายันสัญญาอีกหลายชุดรวมถึงนักร้องทั่วไปอื่นๆอีกด้วยจะหนีเวียนตายกลัวถูกเจ้านายสั่งขังแม่สาวน้อยร้อยช้ำเห็นใจพี่มั่งอย่านั่งนานถือได้ว่าแผ่นเสียงตรา3โฆษกเป็นแผ่นเสียงระดับแนวหน้าอีกตราหนึ่งของวงการแผ่นเสียงในยุคนั้นหลังจากวางมือจากวงการแล้วป๋าโอภาสบุญนาคก็ได้พักอยู่ที่บ้านบางลำพูมีความสุขอยู่กับครอบครัวลูกๆและญาติพี่น้องแต่เมื่อประมาณกลางปี2560ท่านได้เกิดอุบัติเหตุหกล้มศีรษะฟาดพื้นทำให้เลือดข้างในสมองเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระเรื่อยมาแต่ยังไม่ได้ผ่าตัดจนเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนปี2560ลูกชายที่ทำงานอยู่เชียงใหม่ก็มารับตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครเวียงพิงจังหวัดเชียงใหม่แพทย์ได้ทำการผ่าตัดสมองจนอาการเป็นที่น่าพอใจแต่ต่อมาเกิดมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจึงทำให้ท่านอาการทรุดลงและสุดท้ายเกิดภาวะปอดติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาอีกแพทย์จึงไม่สามารถยื้อยุดชีวิตท่านไว้ได้ในที่สุดป๋าโอภาสบุญนาคก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2560ที่โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่สิริอายุได้87ปีปิดตำนาน3โฆษกป๋าโอภาสบุญนาคจากไปด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดติดเชื้อหลังเข้ารับการรักษาประมาณ1เดือนเจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าแพ่งถนนวิทยานนท์เทศบาลนครเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่คืนวันที่10ถึง11ธันวาคมปี2560และทำการชาปนกิจในวันอังคารที่12ธันวาคมปี2560เวลา 14:00 น.ขอแสดงความไว้อาลัยและเสียใจกับครอบครัวขอให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติด้วยเทอญลงชื่อสัมพันธ์พัทลุงโฮดีชนะขอขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงที่เอื้อเฟื้อข้อมูลให้เรานำมาเล่าขานสืบต่อตำนานเพลงขอบคุณมากครับ
ที่มาล้างเธอไม่ได้ขอสามไว้ได้เกลียดชัง